หรือว่ายังไงได้ใช้ติดต่อผู้นำให้ความสนานกับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่สุพรรณบุรีครับผมนะฮะกับพี่น้องจากสาธารณสามพิธีด้วยกันเพชรสุภาดาวลงใจพรพุ่มเมืองเพชรพร้อมด้วยทีมงานของแม่สีไทยอดใจทุกท่านครับผมความสุขความสนานกำลังจะขึ้นกลับในครับทีนี้
อบของประชาชนในรอบที่สองจัดให้ในจังหวัดสามชาติครับผมรอบแรกนะครับเป็นรอบรำให้กับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้เคารพนับถือแล้วก็เจ้าภาพก็บอกว่าฮะเดี๋ยวถ้าฟุกนะถือว่าได้สมลำสมความตั้งใจครับผมจะมีรำวงให้ท่านดูโทนเก่งขึ้นมาใช่ครับผมเปรยขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนะที่เจ้าภาพช่วงเช้าก็ได้ทำบุญนะครับผมทำบุญกันไปนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนี่ไม่ใช่ช่วงเช้านะช่วงกลางวันรับทำบุญกันไปแล้วก็ช่วงเย็นก็มีระวงนะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือได้รับชมนะฮะตามที่เจ้าภาพได้พูดไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนั้นเสร็จสับก็นะฮะก็มาร่วมสนานกันนะวันนี้เวทีสีแดงนะครับผมเพชรโสภาดาวดวงใจครับชุดนี่รัดปี้เลยรัดเป๊ะโอ้ยนี่ไม่แก้ให้กูเลยโอ้โหโอ้ยไม่ชุดเวทีที่2นะมันเห็นด้วยไงมันเลยพรผมเมืองเพชรพรผมเมืองเพชรนะชุดสีขาวอมอะไรเนี่ยอมแล้วดูเฮ้ยอมไม่เฉยไอ้คนข้างหน้ามันเปิดไฟไม่ค่อยจะหมดเลยมองไม่ค่อยจะชัดขาวเหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองนะครับผมแล้วก็ชุดสีส้มด้านนู้นนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของแม่สีภัยนะครับผมไม่ใช่จะพูดไปเดี๋ยวเมียมาเลยครับนะเรียบร้อยนะครับแนะนำนางรำทั้งสามคณะนะครับที่รักแฟนรำเราก็รู้จักกันดีแหละแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดข้าวเวลากันไปเลยนะครับผมวันนี้พระจันทร์แจ่มเหลียวกายล่างนะนี่ผมไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ร่วมสนุกกันนะครับผมอ่ะเป็นรอบรับถวายครับผมสำหรับในช่วงตรงนี้สามคนกันเพลงด้วยกันนะครับเจ้าภาพได้จัดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับรอบแรกจังหวัดตะลุงพระนครครับผมนะชุดนี้เฉพาะน้องๆทางกลับครับผมนะรับถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางด้านภาพได้งานนับถือนะฮะก็ตัดกันไปสามคนกันเพลงด้วยกันนะครับThank you.
ครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็เรียกว่าพี่หยัดนะครับพี่หยัดครับพี่เพชรนะครับพี่เพชรนะครับก็เปรียบเสมือนพี่ชายพี่สาวนะครับได้จัดงานทำบุญนะครับทำบุญวันนี้นะครับได้พูดไว้ว่าจะมีลำวงนะครับมีลำวง3คณะให้พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านได้ดูนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับก็อยากจะอวยพรนะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพนะครับทั้งพี่หยัดนะครับและพี่เพชรจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ใกล้สิ้นปีใหม่แล้วนะครับสุดท้ายปีเก่าก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับรวมถึงเจ้าภาพนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็ให้รวยๆทุกคนในปี67นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมนะก็ครับผมนะก็ฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมถนนต้นตาลนะครับผมก็จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนแล้วก็พี่น้องชาวตำบลไร่สะท้อนนะวันที่26 27 28นะครับผม3คืนด้วยกันก็มีระวงนะฮะเช่นเคยนะครับผมก็ไปร่วมสนับสนุนกันนะครับผมนะตรงถนนต้นตาลที่เลยไปนิดนึงนะครับมีเราแฟนวงก็ตอนนี้กำลังติดไฟติดไรเตรียมงานไว้นะครับผมก็เป็นร่วมสนานกันนะครับผมนะฮะแต่ต้องรอรุ่นใกล้ๆว่ามีนางรำใครบ้างนะครับผมครับผมน่าจะเป็นน้องโบแล้วบ้างใช่ไหมนายกนะก็น่าจะเป็นน้องโบคณะหนึ่งแหละที่แน่ๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เรียนเชิญพี่รักแฟนรำทุกท่านนะครับสรุปกันตามอัธยาศัยนะฮะอ้าวสวัสดีครับผมนะเรามาสนับกันในจังหวะปีกันก่อนเลยครับผมสำหรับในช่วงแรกกับพวกเราทีมงานสารคดีครับผมกับน้องๆนักบอลทั้งสามคณะสามเวทีสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณกับทีมงานขอพี่แม่